5ผลไม้สุดเจ๋งตัวช่วยแก้ปัญหาลูกน้อยท้องผูกจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะเมื่อลูกน้อยของเรานะคะเกิดอาการท้องผูกขึ้นมานะคะพ่อแม่นะคะก็จะมีความกลุ้มใจนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะที่จะไปกระตุ้นให้ลูกของเราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะลูกๆนะคะเด็กๆวัย0ถึง1ปีเนี่ยนะคะการกินนมเนี่ยก็จะเป็นอาหารหลักนะคะวัยนี้เนี่ยปกติเนี่ยจะถ่ายประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะการที่จะไม่ถ่ายอุจจาระทุกวันเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแม่ๆนะคะก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเกิดอาการท้องผูกหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะการทานผลไม้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ผลไม้บางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยอาจจะเป็นพิษภัยร้ายแรงนะคะให้กับเราก็ได้นะคะวันนี้นะคะคุณแม่อ้อนก็จะแชร์ประสบการณ์นะคะผลไม้ที่จะเป็นตัวช่วยนะคะในการแก้ปัญหาท้องผูกให้กับลูกๆได้เลยนะคะมีทั้งหมดนะคะที่จะนำมาวันนี้ก็คือ5อย่างด้วยกันนะคะผลไม้อย่างที่1นะคะเป็นกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าสุกนะคะมีสารแพคทีนนะคะที่เป็นเมือกนะคะอยู่ในตัวกล้วยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยรักษาอาการท้องเสียนะคะแล้วก็ท้องผูกได้ดีมากเลยนะคะผลไม้อย่างที่2นะคะมะละกอสุกค่ะมะละกอสุกเนี่ยมีกากใยอาหารนะคะที่ละลายในน้ำได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีสารนะคะที่ดีต่อระบบย่อยอาหารนะคะเหมาะกับเด็กนะคะผลไม้อย่างที่3นะคะมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกเนี่ยก็มีสารแพคทีนนะคะเช่นเดียวกับกล้วยนะที่จะไปช่วยทำให้ลูกของเราเนี่ยมีอุจจาระที่นิ่มนะคะแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยจะง่ายขึ้นค่ะผลไม้อย่างที่4นะคะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลเนี่ยมีสารเซลลูโลสมากนะคะช่วยบำรุงกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ลำไส้นะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้นะคะและกรดจากแอปเปิ้ลเนี่ยนะคะยังช่วยรักษาอาการท้องเสียได้อีกด้วยนะคะผลไม้อย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่5ก็คือส้มค่ะส้มเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะโพแทสเซียมแล้วก็กรดโฟลิกนะช่วยให้กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนี่ยเคลื่อนตัวลดอาการอาหารไม่ย่อยได้ดีเลยล่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลไม้ทั้ง5อย่างนะคะที่เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาท้องผูกให้กับลูกๆของเรานะคะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะว่าอยากให้ลูกๆนะคะทานผลไม้ตัวไหนนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ออนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเรา